ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูห้องเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนพี่น้องที่ได้มาร่วมในการทำบุญในการปฏิบัติธรรมในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ต้องขออภัยหน่อยนึงเสียงอาตมาไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็พอที่จะพูดได้พอที่จะแสดงทำได้อยู่แต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยจะชัดเจนเป็นหวัดแล้วก็ไอที่จริงก็ถ้าไม่ฉันน้ำหวานไม่ฉันน้ำปนะก็พอพูดได้อยู่แต่ว่ามันอดบ่ได้เมื่อเช้าก็เลยฉันน้ำปนะไปขอก็เลยไม่ปกติคอยจะมีสะเลดก็ขอให้ทนฟังเอาก็แล้วกันนะคนฟังอาจจะฟังลำบากฟังไม่ชัดเจนเสียงคือบอดี้ประเทศว่าคนฟังฟังลำบากนี่ยังไม่เท่าไหร่เลยคนพูดลำบากนี่จะขนาดไหนอาจารย์มาคิดเห็นพระอาจารย์ท่านพูดท่านบอกว่าท่านทั้งหลายฟังก็อดทนฟังเอานะอาจารย์มาพูดไม่ชัดเพราะอาจารย์มาไม่สบายป่วยอาพาธถ้าท่านคิดว่าท่านลำบากในการฟังท่านก็มองที่ผู้พูดว่าผู้พูดจะลำบากขนาดไหนกว่าจะพูดได้แต่ละคำกว่าจะเปล่งเสียงกว่าจะกลืนน้ำลายบางครั้งทั้งไอทั้งจามอันนี้เราก็ทำใจเนาะแต่ว่าอาตมาก็ไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้กังวลพอคิดว่าพวกเราทั้งหลายนี่มาด้วยใจแม้แต่พระคุณเจ้าที่เดินทางมาเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี่ถือว่าเราได้ผ่านการฝึกฝนได้ผ่านการอบรมผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ยากลำบากมามากแล้วการที่เราได้ฝึกฝนตนเองการที่เราได้ผ่านความทุกข์มามากๆเนี่ยมันทำให้เราเข้มแข็งแล้วก็อดทนสามารถที่จะวางความรู้สึกเรื่องราวอะไรบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะไม่ให้ความสำคัญไม่เอามาเป็นเครื่องขวางกั้นคุณค่าที่มันยิ่งใหญ่ที่มันมากมายที่จะเกิดขึ้นอันนี้คนที่ได้ฝึกหรือว่าคนที่มีปัญญาบางครั้งการเป็นอยู่การเดินทางการทำงานการทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีหรอกจะว่าไม่มีปัญหาเป็นผู้ใหญ่ก็ปัญหามากเป็นผู้น้อยก็ปัญหาลดลงมาสถานที่ที่มีคนมากมากหรือว่ามีการกระทำอะไรที่มากมายยิ่งใหญ่มันก็จะมีปัญหามากมีอะไรที่เราจะต้องรับผิดชอบมากทุกที่แต่ว่าผู้ที่มีปัญญาสามารถที่จะอยู่กับปัญหาแก้ปัญหาเอาชนะปัญหา
หรือว่าเอาชนะไม่ได้ก็อยู่กับปัญหาได้ด้วยการวางใจด้วยการเข้าใจด้วยการให้อภัยด้วยการให้กำลังใจอันนี้เราจะต้องอาศัยการมองด้วยปัญญาด้วยมุมมองที่เมตตาเข้าอกเข้าใจให้อภัยให้กำลังใจในการเป็นอยู่ร่วมกันในการเป็นอยู่ซึ่งกันและกันอันนี้คนที่มีปัญญาผ่านการฝึกฝนการประพฤติการปฏิบัติก็จะละปัญหาเรื่องราวอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรคิดมากไม่ควรเอามาเป็นอุปสรรคก็จะปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นอันนี้คนที่เคยฝึกคนที่มีปัญญาแต่ว่าคนที่ไม่เคยฝึกทุกน้อยก็ทุกมากคนที่ไม่มีปัญญาเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องที่ไร้สาระแต่ว่าก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นปัญหามาเป็นอุปสรรคมาเป็นเครื่องขวางกันอย่างบางคนนี่มีความตั้งใจศรัทธาแต่ว่าปัญญาไม่มีบางทีเห็นเขาทำเห็นครูบาอาจารย์เกิดความศรัทธาแต่ว่าบางครั้งปัญญาความคิดที่บางทีมันมีเครื่องขวางกันแค่คำพูดคำเดียวแค่เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีมันเป็นเครื่องทำลายคุณค่าประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่จะตามมาแค่ครูบาอาจารย์พูดอาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจอาจจะพูดผิดบางทีแค่คำเดียวแค่เรื่องเล็กน้อยทำให้เกิดความรู้สึกที่เศร้าหมองกลายเป็นเครื่องปิดกั้นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นแม้จะพวกเราเวลาเราอยู่ร่วมกันในสังคมในที่ทำงานในบ้านในบริษัทในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ระหว่างลูกระหว่างพี่น้องบางคนนี่ถ้าไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่แค่แก้วแตกใบเดียวนี่เหมือนกับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่ารถชนกันยิ่งใหญ่กว่าการเสียเงินเสียทองแค่ลูกหลานเอาอะไรให้ไม่ทันเนี่ยมันเหมือนกับฟ้าจะถล่มดินจะทลายบางทีแค่เรื่องบางเรื่องที่ไม่ได้มีประโยชน์เป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่าคนไม่มีปัญญาไม่ได้ฝึกก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นเครื่องปิดกั้นแค่เราไม่ถูกใจหรือว่าเขาทำไม่พอใจในการแสดงออกซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่รู้เรื่องเลยเขาเดินไม่ถูกใจเขากินไม่ถูกใจเขาทำอะไรที่เราคิดว่ามันไม่พอใจไม่พอใจไม่ถูกใจเราบางทีไม่พูดแต่มีความรู้สึกไม่พอใจเก็บความคิดเหล่านั้นทำงานด้วยกันไม่อยากมองหน้ากันอยู่บ้านหลังเดียวกันมองไม่เห็นกันเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นเรื่องปิดกั้นการพูดแค่คำพูดสั้นๆคำเดียวที่จะขอโทษขออภัยบางครั้งพูดไม่ได้บางครั้งทำไม่ได้เลยกลายเป็นการปิดกั้นคุณค่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้เราจะต้องแสวงหาประโยชน์ร่วมกันโดยการมองข้ามปัญหาเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระสงฆ์ก็ดีในส่วนของญาติโยมชาวบ้านก็ดีอาตมาเอง
ในการเดินทางในการประพฤติในการปฏิบัติสารพัดปัญหาทั้งทุกข์ทั้งยากทั้งอดทั้งหิวทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนทั้งแดดมีคนพอใจมีคนยกย่องมีคนไม่พอใจมีคนนินทาแล้วก็คิดไปไกลจนกลายเป็นเหมือนกับการใส่ร้ายป้ายสีไปมีนะบางคนนี่กราบแล้วกราบอีกกราบที่เท้ากราบแล้วก็ร้องไห้ตื่นตันปิติดีใจตามส่งข้าวตามส่งอาหารอุปถากดูแลจะเรียกว่าทุกอย่างแต่ว่าบางคนบางทีแค่เห็นก็มีความคิดที่เป็นอกุศลมองในทางที่ไม่ดีแม้จะพระอันนี้ต้องขออภัยครูบาอาจารย์บางวัดนี่แค่ได้ยินว่าไปพากันไปกราบไปต้อนรับนิมนต์นิมนต์อาจารย์ไปพักที่วัดนิมนต์อาจารย์ไปเยี่ยมเพื่อให้ญาติโยมได้ทำบุญถือว่าเป็นบุญใหญ่ผมจะได้พาญาติโยมต้อนรับจะได้พาญาติโยมทำบุญจะไปหาที่ไหนพระ200กว่ารูปที่จะเดินทางมาให้เราได้ทำบุญอย่างนี้ดีใจแต่ว่าท่านเชื่อไหมบางวัดแค่ไปขอนั่งพักชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวนะไม่ได้ไปนั่งพักเป็นวันเป็นคืนฉันข้าวรบกวนอะไรมากมายขอไปนั่งพักชั่วโมงเดียวบอกไม่สะดวกความรู้สึกของความเป็นพระด้วยกันความรู้สึกของการเป็นในการที่เราได้ประพฤติในการปฏิบัติเราจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันก็จะกลายเป็นเรื่องปิดกั้นเป็นเรื่องอุปสรรคเป็นเรื่องปัญหาอันนี้ปารภเบื้องต้นให้ท่านทั้งหลายได้คิดเป็นของฝากเป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆว่าชีวิตของเรานี่มีปัญหากันหมดทุกคนจะปัญหามากจะปัญหาน้อยจะปัญหาที่บางครั้งเราก็จะต้องยอมรับซึ่งเราไม่อยากยอมรับแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นมันก็จะเป็นเครื่องทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาการทุดงในครั้งนี้เนี่ยอาตมาเดินทางมาประมาณตั้งแต่ทุดงมานี้ไม่ใช่พูดเพื่อที่จะอวดอะแต่ว่าพูดอยากให้เห็นว่าความรู้สึกความทุกข์ความลำบากนี่มันเป็นเครื่องฝึกฝนเดินมาประมาณหมื่นกว่ากิโลแล้วรอบประเทศจะว่าได้แต่ว่าการเดินทุดงครั้งนี้เป็นการเดินทุดงที่เจ็บที่สุดทำไมถึงเจ็บที่สุดเท้าอาตมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่พิเศษไม่ใช่ว่าพิเศษวิเศษอะไรนะเพราะว่าเวลาเดินจะพองน้อยมากและจะโดนอะไรน้อยมากอาจจะมีทุกปีนั่นแหละเหยียบน้ำเหยียบแก้วเหยียบอะไรก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพอไปได้พอทนได้แต่ว่าปีนี้นี่สงสัยจะได้ทดสอบมากตะปูซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยคนตอกไว้เขาก็คงไม่ได้คิดว่าจะมาตอกให้เราเตะหรอกมันคงจะเป็นกรรมของเราพอเดินไปด้วยความรีบหน่อยหนึ่งนะมันจะค่ำมองไม่เห็นก็เลยเตะโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่แรงเตะไม่เตะธรรมดาเลยเตะจนหัวสักมันแน่โมเห็นอยู่แล้วมันอาจารย์ธีรวัตรอยู่ข้างหลังอาจารย์เตะอย่างเพิ่นว่าคือเตะคักเตะจนหัวสักเตะอีอย่างเพิ่นว่าเอ้าขัดผมเห็นผมสิเตะบ่ก็ยังบ่ผมก็บอกหูกันว่าผมเตะอย่างก็สนุกว่าก็มองอยู่ว่ามันไม่มีอะไรเราไปเตะอะไรมันคือเตะขาเตะตั้งเต
แค่นั้นละร้อนที่เท้าแป๊บเข้าไปในความรู้สึกพอวางเท้าลงก็รู้เลยว่าเลือดมันทะลักออกมามันพอมองที่พื้นเลือดไหลซึ่งอาตมาไม่เคยเสียเลือดขนาดนี้ในการเดินทางจนพระเห็นพระตกใจรู้ว่าแตกแล้วงั้นพระเขาเดินมาวิ่งมาอาจารย์เป็นอะไรอาจารย์เป็นยังไงพอยกเท้าขึ้นเลือดมันทะลักออกมาลูกศิษย์ก็เอาพลาสเตอร์มาติดมาเอาผ้ามาเช็ดความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจตังถ้าใครเคยเหยียบตะปูถ้าใครเคยโดนตะปูก็คงจะรู้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นจริงเอาพลาสเตอร์เอาผ้าปิดเหลืออีก3กิโลที่จะต้องเดินให้ถึงที่พักค่ำก็ค่ำมืดก็มืดเจ็บก็เจ็บก้าวย่างที่เหยียบลงบนพื้นมันเป็นก้าวย่างที่เจ็บปวดแต่ว่ามันก็เป็นก้าวย่างที่เราได้ฝึกตนเองว่าเราทนได้ไหมเราเป็นอาจารย์นะขออภัยขับไปคนเดียวบ่ขี่รถเมื่อละแต่ครับวันนี้มันเลือดไหลครับวันนี้ที่มันยางเนี่ยบ่โอ้ยเนี่ยเนี่ยโบกรถจุ๊บหรือไม่งั้นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอให้เขาเย็บให้แต่ว่าก็คำขำมันอยู่เด้ไม่ใช่โทษโรงพยาบาลหรอกโรงพยาบาลเข้ามาทำบุญโรงพยาบาลวังสามหมออันนี้ต้องขออนุโมทนากับคุณหมอดีดีทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลมาทำบุญแต่ว่าก็ขำๆทั้งน้ำทั้งน้ำปัณณะทั้งสิ่งของอะไรแทนที่คุณหมอจะพากันหิ้วพากันถือมาพัดเอาใส่รถคนป่วยมาพระมองเห็นพระก็พากันขำว่าโลกเว้ยมึงคือเอาใส่รถคนป่วยคนมาถวายเนาะวันนี้พุทธเอ้ยเห็นอยู่หมดรถอันเข้ารับคนป่วยคนป่วยที่นอนในรถเข็นแล้วก็สุกเข้าไปแล้วนะแล้วต้องมามองดูคำขำโอ้ยสงสัยคุณหมอจะหาไม่ทันวะซะนะพระก็พูดแซวเล่นๆโอ้ยสงสัยจะมีลางแล้วอาจารย์พุทธโอ้ยมันบ่เกี่ยวกันหรอกวะซะนะว่าพอตกเจนมากันอันนี้เป็นเครื่องวัด3กิโลที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดแต่ว่ามันก็ต้องเดินไม่เดินก็ไม่ได้ความเป็นอาจารย์ความรับผิดชอบอันนี้เราต้องเก็บความเจ็บปวดเจ็บความรู้สึกเหล่านี้บางทีน้ำตามันไหลออกมาทางนอกเลยมันอาจจะไห้อยู่ทางในก็ได้มันบวกาไห้ออกมาทางนอกแต่พระองค์นี่ร้องไห้เลยนะไม่ได้พูดอื่นไกลเนี่ยอยู่แถวๆนี้นี่มันเจ็บมากมันปวดมากอาตมาก็บอกว่าร้องไห้เลยไม่ได้เสียเงินจากบาทดอกไห้นั้นวะยังมีตำรวจจับอยู่บอกกันนะว่าฝนก็ตกเท้าก็แตกหนาวก็หนาวบางวันก็ร้อนมันทุกข์มันทรมานท่านบอกว่าผมอยากจะทิ้งบาตรทิ้งกฎทิ้งให้หมดทุกอย่างแล่นเมื่อบานมันไม่รู้จะอธิบายความทุกข์ยังไงเหมือนกับมันรวมกันทั้งโลกทั้งหมดเมื่ออยู่ในจิตในใจเมื่ออยู่ในตัวทั้งหมดในขณะมองหน้ามองหลังมองไปมองมาอธิบายความรู้สึกไม่ได้อยากจะทิ้งบาตรทิ้งกฎอยากจะทิ้งทุกอย่างร้องไห้แล้วก็วิ่งกลับบ้านบางองค์มันทนไม่ไหวไม่ได้ร้องไห้หรอกแต่ว่าน้ำตามันไหลออกมาเองด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกแต่ว่าความรู้สึกที่เราดีใจภูมิใจว่าเราได้ฝึกว่าเราได้ปฏิบัติมันเป็นเครื่องอาศัยมันเป็นที่อยู่ถึงแม้ว่าเราจะทุกข์เราก็ไม่ได้ทุกข์เปล่าไม่ได้ทุกข์เสียประโยช
เราทุกข์เพื่อฝึกฝนตนเองเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดแต่ว่าเราเอาความเจ็บปวดเหล่านั้นมาเป็นเครื่องวัดใจถ้าเรามากลางคืนกับปวดมันบวมมันตะปูเนาะตอนเช้ามามันจะเดินได้ไหมเหยียบก้าวลงมันจึ๊กคือมาหอดหัวใจมึงลั่นเลยบัดนี้วะมึงสิได้ขี่รถกับบัดนี้แล้ววะสนุกวะมึงสิไปได้บ่วะเอาข้างๆลงมันก็ไม่ได้มันตึงมันเอาทั้งหนาลงก็บ่ได้เอาส่วนลงมันก็บ่คือเก่ามันคือเป็ดขาหังคือไก่ขาหักทายหลวงผมว่าโอ้ยมึงสิผสมเพศเจ้าของบ่ซั่นว่าตัดสินใจว่านี่เป็นยังไงก็เป็นแล้วเว้ยวะเหยียบมันเต็มๆมาอันความเจ็บนี่มันสิเจ็บทําได้วะมันสิเจ็บทําตีนขาดอยู่บ่ว่าซั่นว่าเลยตัดสินใจเหยียบลงเลยพอเหยียบลงมันก็ตึกอะไรยายเลยเบิ่งมันปวดบ่วะเออมึงปวดมันวะมึงเป็นจังได๋วะมึงก็ปวดแล้วพุ่นมึงสิขี่รถบ่หรือมึงสิหยังวะกัดฟันกำมือบ่กำให้เขาเห็นดอกกำมันทั้งในเจ้าของนี่แล้ววะก้าวเดินเหยียบยังมีบุญนะที่เรายังมีความอดทนที่เราเป็นอาจารย์ทำให้เราสามารถที่จะอดทนต่อสู้กับความทุกข์ซึ่งบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เครื่องเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราตัดสินใจโอ้กรรมฐานนี่ดีอยู่เด้ยายอันนี้พูดให้เราเห็นคุณค่ากรรมฐานเนี่ยเวลาเจ็บเวลาปวดมากๆเนี่ยกรรมฐานนี่สำคัญมากพอเหยียบลงไปมันคือหอดลมไหมมึงเบิ่งลมด้วยวะมึงปวดมึงก็เบิ่งลมอาตมาไม่ได้ดูอะไรนอกจากความปวดกับลมมันก็มีแวบๆบ้างแต่ว่าสติที่เรากำหนดรู้ความเจ็บปวดกับลมพอดูไปดูมามันเพลินจนเดินด้วยความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกที่แปลขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งดูลมหายใจดูเวทนาที่เดินใจก็คิดว่าความเจ็บแค่นี้ความปวดแค่นี้มันยังไม่เท่าไรหรอกคนที่เขาขาขาดคนที่เขาได้รับบาดเจ็บแม้แต่ตายมันเจ็บกว่านี้มันปวดกว่านี้ถ้าเราไม่มีสติไม่ได้ฝึกกรรมฐานไม่ได้ภาวนาถ้าเราไม่สามารถที่จะรักษาสติอยู่กับมันได้เนี่ยตายมันเจ็บกว่านี้ตายมันทรมานกว่านี้อาตมาจึงคิดในใจว่าโอ้ยบุญเนาะมาสนองกูจะกลับไปกราบตะปูเด้อวะเอาไม่ได้พูดไม่ใช่พูดเอาเด้อนี่อยากจะกลับไปกราบตะปูถือว่าตะปูเป็นอาจารย์โอ้ยกูจะกราบมึงงามๆสัก10เถื่อจักลอยเถื่อเด้อวะถ้าเราไม่ได้เตะตะปูถ้าเราไม่ได้เหยียบตะปูเราจะไม่รู้เลยว่าความอดทนเราเนี่ยมันมีขนาดไหนเราจะไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาเพิ่มขึ้นมากขึ้นอันนี้ฝากแนวทางในส่วนที่ให้เราได้มองเห็นประโยชน์กับความทุกข์กับอุปสรรคกับปัญหาให้เราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตของเราแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้จะเอาประโยชน์ความทุกข์แค่เพียงเล็กน้อยมันดูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากบางคนในเรื่องไม่เป็นเรื่องแค่เรื่องเล็กน้อยแค่คำพูดบางคำไม่ได้เจ็บที่กายเลยแต่ว่ามันเจ็บที่ใจแล้วไม่ได้เจ็บครั้งเดียวด้วยเขาพูดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราเอาคำพูดนั้นมาด่าตนเองเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งเป็นปีบางคนด่าจนวันตาย
ขาบ่ได้ด่าแล้วเด้แม่นบ่เราผิดกับใครเนี่ยเราโกรธกับใครเขาด่าเราแค่คําเดียวหรือว่าอาจจะไม่กี่คําชักว่าเขาไปใส่ล่ะจะว่าเขาตายล่ะแต่ว่าเราไปยืมคําพูดของเขานั้นมาด่าตนเองคิดหอดย่ําได้หัวใจป๊าบหน้าแดงมึนขึ้นในความรู้สึกด่ากูเพิ่นว่าจะเข้าไปหอดใส่ล่ะจะเขาตายแล้วก็บ่จักบางคนสาปแช่งให้มันทุกข์ให้มันยากให้มันเป็นจังซั่นให้มันเป็นจังซี่ไปกว่านั้นดิให้มันตายเพิ่นว่ามึงด่ากูเพิ่นสารพัดเขาไม่ได้เจ็บปวดเลยเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจพูดก็ได้เป็นปี5ปี10ปีเราก็ยืมคำพูดเขามาด่าตนเองอันนี้เรื่องเล็กน้อยเด้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านั้นบางคนเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องทำให้เกิดความรู้สึกทำให้เสียเวลาอันนี้อยากฝากเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้เทศเมื่อยเมื่อคืนนี่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือเนสชิกปฏิบัติคืนสุดท้ายอาจารย์หมอรำวิทยาก็ไปอยู่ด้วยปฏิบัติกันทั้งคืนอาตมาก็ไม่ได้นอนเช้ามาบอกก็สิว่าเขาก็เกือบบ่ได้สั่นดีว่าอาจารย์ทองพันกับว่าไงหมอไปซอยไว้บอกโยมเอ้ยอาจารย์ยังไม่ได้ฉันข้าววะซั่นผู้นั้นมากราบผู้นี้มากราบก็เป็นแต่ให้เพิ่นกราบอยู่ดอกเพิ่นก็บ่ได้กราบซื่อๆกราบเลยจังเสียเงินพร้อมอยู่ที่มันเป็นแต่ให้กราบอยู่บ่มากราบมาลาขอถ่ายรูปขอทําบุญกับอาจารย์จะกราบแล้วอาตมาเห็นนี่ท้องมันหิวอยู่แต่ว่าใจมันอิ่มถ้ามากราบอย่างนั้นนี่ไม่ให้กินก็ได้เอาไม่จะพูดเอาแล้วนี่เพราะว่าอดแค่5วัน7วันนี่เคยอดมาแล้วอดให้โยมกราบแล้วโยมทำบุญมันสิอดบ่ได้ว่าสิว่าไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยเด้เกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับความรู้สึกมันอิ่มข่าวไม่ได้ฉันอาจารย์หมอวิทยาบอกโอ้ยสงสารอาจารย์อาจารย์ทองพันธ์บอกว่ามันจืดมันแล้วเพราะตอนนี้บอกคือมันจืดมาแล้วเพิ่นว่ามันสิเป็นได้กินอยู่บ่เพิ่นว่าก็เลยไปฉันข้าวฉันก็บ่เฮาสิอิ่มย่อนซั่นบ่ผู้นั้นมาผู้นี้มาเอ้าเซาวะฉันมาหลายแล้วล่ะว่าซั่นบ่ว่าก็เลยพาไปห่มผ้าพระธาตุพอห่มผ้าพระธาตุเสร็จโยมอุปถากอีกคนนึงที่ขอนแก่นป่วยไม่สบายโทรศัพท์มาขออาจารย์ไปเยี่ยมก่อนได้ไหมพระท่านแล้วก็เป็นโยมที่คุ้นเคยอุปถากดูแลถวายรถโตโยต้าวิโก้10ประตูใหม่นะอาตมาใช้ก็ไม่ได้เพราะถวายรถหรอกแต่ว่าเพราะว่าโยมก็รักก็ห่วงก็เคารพอาตมาผูกพันเหมือนญาติเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกเหมือนหลานโยมไปหาเราตามันส่งอาหารส่งข้าวเดินทุดงอันเฮาสิไปสักโมงเดียวบ่ได้นี่มันสิโพดไปละม้อว่าสนุกว่าก็เลยบอกพระขออนุญาตครูบาอาจารย์บอกขอไปเยี่ยมโยมก็เลยไปเยี่ยมโยมที่ขอนแก่นไปให้กำลังใจไปสวดมนต์โทรมาหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอ้ยอาจารย์จะที่ท่านสวดมนต์บ่ทันบ่นี่พ่อใหญ่ก็ดีดีโอ้ยบ่เป็นหยังดอกอาจารย์เพิ่นว่าเดี๋ยวจะอาจารย์สะดวกว่าซั่นกลับมาคืนๆก็ไม่ได้นอนกลางเว้นก็บ่ได้นอนนอนก็ลดมันผะอืดผะอมขออภัยมันมึนหัวมันปุ่นท้องมันนอนบ่ได้มันสิหักนอนกั้นใจอยู่ในรถโอ้ยมันสำตกนรกหรือมันสิเป็นจังได๋เนี่ยว่าซั่นเนาะมันคือเป็นจังซี่ว่าซั่นเนาะกลับมาเมื่อคืนว่าจะมาสวดมนต์พอดีอาจารย์นำคนช่วยมาได้แสดงธรรมก็เลยได้นอนพักเมื่อคืนนี้ต้องขออภัยครูบาอาจารย์ญาติโยม
สวดแจงปัดบ่ได้มาทำวัดน้ำเพิ่นได้ไปกราบพระผู้เดียวอยู่ในห้องขอเข้ามาเด้อว่าท่านบอกว่าเมื่อคืนนั่งสมาธิก็บ่ได้นั่งวัดก็บ่ได้ทำน้ำเพิ่นเอามาเอาผู้เดียวนี่แล้วว่าท่านบอกว่าจน 6:00 น.ใหญ่เว้ยมันสิหลับซำได๋พอกลางคืนก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ไม่ได้นอนอันนี้เล่าเรื่องราวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขอเวลาสักหน่อยนึงเนาะพระคุณเจ้าหิวอยู่บ่ท่าหิวเท่าเนาะหิวก็สิไข่อยู่ดอกได้ปะตมโกไปแล้วอาจารย์นี่บ่ทันได้ปะตมโกเลยสิได้ไปหาเอาคืนอยู่แต่ว่าท่านไม่มีปัญหาหรอกหิวก็อดเอาพออาจารย์พาอดเด้จมก็จักสิจมจังได๋มันมาแล้วก็สิคิดด่าอาจารย์ในใจอยู่ก็บ่จักหรอกโอ้ยบ่หิวบ่หิวสิมาเทศดลอีกตัวจักบ่มานําเด้อหึงดอกที่ว่าจักสิจมจักสิเครียดแต่ก็มานําอยู่คือเก่านี่ล่ะพี่หน้าก็ไปคือเก่าโอ้โหอยู่ตนว่าอันนี้เรามันมีความรู้สึกผูกพันนะอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าตนเองเป็นครูบาอาจารย์อะไรหรอกเป็นเหมือนเพื่อนก็ได้เป็นเหมือนพ่อก็ได้เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานบางทีด่าบางทีพูดเวลาว่าเวลาอะไรมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ค้างคาเพราะเรามีความห่วงใยมีความปรารถนาดีบางทีก็รักอาตมาเขาก็รักห่วงใยเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาเป็นเดินทุดงนี่นอนเฝ้าอยู่3อุปถากบางทีอาตมาตื่นขึ้นมาก็มือมันมือได้เอาตีนเคลียหัวอยู่ใต้ตีนไม่ได้เอามือปลุกเด้เอาตีนปลุกเอามือเอาตีนเคลียหัวหัวไผว่าตัวนี้ว่าเอาตีนเคลียเคลียเฮ้ลุกๆเท้าลุกเอาหัวหมุนนี่ก็เอาตีนไปเคลียอีกมันอันนี้ก็เลยกลายเป็นความผูกพันเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องอยู่ด้วยกันทุกข์ด้วยกันลำบากด้วยกันก็เลยไม่ได้กังวลกับท่านเท่าไหร่แต่ว่าบางครั้งก็สงสารแต่ว่าในความสงสารก็มีความเป็นห่วงอยากจะได้ให้ประโยชน์อยากจะให้เกิดบุญเกิดกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้ก็โดยความเป็นห่วงด้วยความผูกพันที่จริงอาตมาคิดแล้วคิดอีกหลวงพ่อสุขคุณแม่อมรไปกราบไปนิมนต์ตั้งแต่อยู่วัดไปทำบุญที่แรกก็คิดแล้วว่าคงจะไม่ได้มาไม่ใช่ว่าไม่อยากมาเลยใจยังมาเดือดระเถื่อคุณยี่วายังปีระเถื่อจะว่าคิดไปคิดมาคิดถึงคำสั่งสอนพุทธเจ้าคิดถึงคำพูดของพระอาจารย์บางครั้งญาติโยมที่ศรัทธามากๆนิมนต์ก็ดีไปเยี่ยมก็ดีไปถวายไปทำบุญอะไรก็ดีอันนี้เราจะต้องพิจารณาว่าเรานี่ทำให้โยมลำบากหรือเปล่าทำให้โยมเป็นภาระหรือเปล่าความรู้สึกความสำนึกในคุณค่าในการให้ในการทำความเกรงอกเกรงใจที่เราจะต้องรับผิดชอบญาติโยมนี่มันเป็นส่วนหนึ่งอาตมานี่จะเกรงใจญาติโยมบางครั้งก็ที่โยมทำบุญที่โยมตามที่โยมถวายนะท่านไปถามโยมได้เลยอาตมานี่แทบจะไม่เคยขอเลยถ้าใครที่อาตมาขอนะแสดงว่าเป็นคนที่อาตมาไว้ใจเชื่อใจมากแล้วก็คิดว่าไม่ลำบากเพราะโดยปกติอาตมาจะไม่ขอใครจะเป็นใครจะร่ำจะรวยจะมากจะมีจะอะไรขนาดไหนถ้าไม่จำเป็นอาตมาจะไม่เอ่ยไม่บอกถ้าคิดว่าทำให้โยมลำบากทำให้โยมเป็นภาระตลอดระยะเวลาที่เดินทางทุดงจะเรียกว่าเกือบทุกปีอาตมาไม่เคยขอให้โยมติดตามเลยมีแต่ห้ามไว้กลัวโยมจะลำบากแล้วก็กลัวพระจะสบายเกิน
กลัวว่าจะไม่ได้ฝึกเต็มที่แต่ว่าโยมก็เป็นห่วงที่อาจารย์ทองพันธ์พูดอาตมาบอกว่าห้ามติดตามบ่ให้นำเพราะว่าหนึ่งสงสารเป็นห่วงกลัวจะเป็นภาระบางคนต้องรับผิดชอบครอบครัวและอีกอย่างหนึ่งอาตมาก็ฝึกพระไม่เต็มที่ทั้งอาหารทั้งอะไรถ้ามันเพียบพอมันสมบูรณ์เนี่ยมันฝึกพระไม่ได้ต้องให้อดต้องให้หิวบินทบาทมานี่ได้กล้วยลูกหนึ่งนี่ได้ไข่ลูกหนึ่งอาตมาเคยผ่าไข่ลูกเดียวนะ16ชิ้น2ลูกเป็นเท่าไหร่พระ70องค์พระ80องค์พระ8พระเป็น100องค์เนี่ยต้องให้มันได้คือกันเพื่อให้มันได้ฝึกคนเราถ้ามันทุกข์ด้วยกันมันลำบากด้วยกันเนี่ยมันหักกันแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเอาเปรียบกันเห็นแก่ตัวแล้วมีความไม่เสมอภาคเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกแบ่งแยกอาตมาก็เลยถือโอกาสในช่วงทุดงเนี่ยให้มันได้ฝึกแก้วก็ให้มันได้คือกันไข่ก็ให้มันได้คือกันมันมีหน่อยก็กินหน่อยคือกันพาแบ่งเคืองห่อนกัดให้มันแตกเราเอามาแบ่งกันโมเมนต์เอาออกแล้วมากัดได้กัดกัดถึงสนับกัดอยู่ในปากปุ๊ข่ายออกมาเอาไปจะเอาคือถึงสนับกูไม่คนเอาน้ำเลือดมันบุกก็ต้องกัดแต่มันยังไม่ได้แกะจริงๆมีมูกินน้ำกาแฟซองเดียว5องค์หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นมันส่งบ่ได้กระเทศใส่มือเอาแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยบ่ได้กินก็พอได้ดมเอ้ามันก็สิเป็นบุญอยู่ตัวเนาะได้แบ่งกันถ้าอย่างนั้นมันรักกันมันมีความรู้สึกที่เสมอภาคไม่ได้คิดที่จะเอารัดเอาเปรียบอาตมาก็เลยบางครั้งก็ขอโยมอย่าตามเพราะว่าอาตมาจะได้ฝึกโยมก็ฉลาดอาจารย์ไม่ให้ตามก็ไม่เป็นไรโยมจะไปคอยข้างหน้าพุ่นว่าอาจารย์ตามโยมนะทีนี้พุ่นว่าไม่ใช่โยมตามอาจารย์พุ่นว่าห่วยพุ่นสนุกว่าไปมาก็เลยกลับไม่เป็นไรโยมก็อยากได้บุญอาตมาฟังคำโยมพูดคำหนึ่งก็น่าคิดถ้าไม่ให้โยมทำบุญตอนนี้จะให้โยมทำบุญตอนไหนตอนที่อาจารย์มาฝึกมาหัดมาประพฤติมาปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆจะมีกี่รูปกี่องค์ที่ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ที่ไม่ทำไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีเลยแต่ว่าที่เห็นอยู่ในลักษณะนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกดีถ้าไม่ให้โยมเอาบุญตอนนี้จะให้โยมไปเอาบุญตอนไหนขอโยมได้ทำบุญเถอะอาจารย์อาตมาก็สงสารเหมือนกับวันนี้ถ้าไม่ให้โยมทำบุญวันนี้ถ้าอาตมาแยกย้ายพระสงฆ์ไปหมดอีกกี่วันถึงจะรวมกันมามันกระบวนมาจากทุดงหรือมันจะว่ารวมมาจากไหนมันบ่แต่นี่รวมมาจากทุดงอาตมาก็เลยมาคิดในใจที่แรกโอ้เกรงใจพ่อใหญ่สุขกับยายอามอนพี่น้องพี่น้องกาฬสินธุ์ก็จะเป็นดีดีอันนี้ผมเป็นย่องเอาได้นี่ดีดีกันเนาะว่าดีสิย่องบ่ปีที่แล้วเนี่ยอาตมาไปทุดงกลับมาเคลียร์เงินเป็นหนี้เกือบ 50,000 เกือบ 50,000 ได้ปีกายนี่ที่ทุดงนี่ไม่ใช่ว่าอาตมาไปแล้วร่ำรวยมีเงินมีทองอีหยังก็มาได้นี่แต่ละปีบางปีต้องมาเทศใส่หนีเขาปีที่แล้วนี่ก็ถ้าไม่ให้เป็นหนี้ก็ได้เลยโยมทำบุญมาเนี่ยอาตมาจะเก็บนี่อย่าว่าจะเป็นแสนอาจจะเป็นล้านแต่ว่าทำบุญตั้งแต่วัดแรกจนถึงวัดสุดท้ายเมื่อวานนี้ทำบุญไว้งานวันนัดพบพระอาจารย์อีก 10,000 ทำบุญถวายพระอาจารย์ธีรวัฒน์งานปริวาสงานปฏิบัติธรรมอีก 10,000ไม่มีวัดไหนที่อาตมาไม่พาพระทำบุญเพื่อที่จะเอาบุญต่อบุญเพราะว่านั่นเป็นบุญที่โยมทำมาโยมเขาทำมาหากิน
เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเขายังทำบุญได้แล้วก็ทำมาให้เราเนี่ยทำไมเราจะทำไม่ได้วัดละ5,000วัดละ3,000วัดละเป็นหมื่นไม่รู้กี่วัดถ้าคิดว่าจะเอาสิ่งเหล่านั้นมานี่อาตมาบอกได้เลยไม่รู้เท่าไรแต่ว่าคิดแล้วว่าเราไม่ได้ไปเพื่อเอาเราไปเพื่อให้ถ้าเราไปมุ่งหวังสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องไปหรอกทุดงนอนอยู่วัดโหลดปะอาตมาก็เลยคิดว่าอะไรที่จะทำให้เกิดประโยชน์เราให้ด้วยความบริสุทธิ์เราให้ด้วยใจปีที่แล้วก็เลยถวายพระเกินโควต้ากรรมหอดวัดเคี่ยวไปเคี่ยวมากเป็นหนี้อยู่เกือบ50,000เลยขอคณะสงฆ์ไป20,000กว่าบาทขอเงินอยู่วัดเจ้าของนั่นแหละขอเจ้าวัดเจ้าของก็จะได้ตัววัดเจ้าของมันบ่มันวัดอื่นอาจารย์บอกอ้าวสาธุลูกศิษย์ก็สาธุน้ำมันมุสาธุก็สิได้สาธุตัวเนาะไปเทศดงหลวงบอกว่าไงไปทั่วดงอันนี้ต้องขออนุโมทนากับพ่อสุขพ่อสุขก็เลยประกาศว่าพระอาจารย์ไปเดินทั่วดงกลับมายังเป็นหนี้อยู่ว่าฉันโอ้ยเพราะว่าจะเป็นหนี้เท่านั้นแล้วมีไงค่ำในกระเป๋าล่ะเงินกูจะใช้เงินกูจะใช้แล้วเพราะว่าพ่อเทศเสร็จคนนั้นมาถวายคนนี้มาถวายทั้งพ่อสุขทั้งการเทศอาตมาไม่แน่ใจว่าเท่าไรแต่รวมแล้วคิดว่าไม่ต่ำกว่า30,000โดยประมาณจบเถื่อโอ้ยอยากเทศอีกได้มืออื่นวัฒนบัตรเทศสมือสิบวกคักอยู่บ่วัฒนบัตรอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ปีนี้ก็เหมือนกันโยมหลายคนก็เป็นห่วงเนี่ยพ่อสุขได้ช่วยอาตมาอีกเลยได้นี่ค่ารถองค์ละ500อาตมาว่าถวายท่านองค์ละ500ที่มาอยู่กับอาตมาอาตมาก็ถวายองค์ละ500 500ก็มาอยู่นั่น2เดือนบ่ได้มาอยู่ซื่อๆสําได้ถ้าพูดถึงไปสวดมนต์สวดมือเดียวเพิ่นก็ได้แล้วแม่นบ่101 200 300 500นี่เป็นงานนิมนต์นี่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่แต่มาเดินกับอาตมานี่เท้าก็แตกหิวก็หิวเหนื่อยก็ได้เหนื่อยลำบากถวายเพิ่น500,000นี่อาตมาว่าโอ้ยถ้ามาเปรียบเทียบแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องวัดคุณค่าเพราะว่าท่านคงได้มากกว่านั้นถ้าท่านตั้งใจในการปฏิบัติอาตมาก็ได้มากกว่าสิ่งที่ให้ไปในความรู้สึกในคุณค่าวันนี้จึงตัดสินใจอาทิตย์สุดท้ายทีแรกก็ครึ่งหนึ่งทีแรกคิดว่าโอ้ยเก่งใจเพิ่นใหญ่คือสิบ่ได้ไปหรอกไปหลายปีแล้วคือน้ำเพิ่นยานเพิ่นอยากนำแต่ว่าพอดีเพิ่นยายเอามอนโทรไปบอกคุณพ่อเสียอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อาตมามีความรู้สึกคิดในใจว่าเออถ้าเราไม่ไปตอนนี้เราจะไปตอนไหนเพราะว่าคุณยายอมรคุณแม่อมรมีพ่อคนเดียวมันมีพ่อหลายคนนี่มันโมเมนต์เออพ่อตายแล้วปีนี้โมเมนต์ยังปีหน้าพ่อไหมโมเมนต์จะสั้นเลยมีพ่อคนเดียวความรู้สึกความผูกพันในความเป็นลูกในความเป็นพ่อมันมีความยิ่งใหญ่มากอาตมาก็เลยมาคิดในใจว่าถ้าพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเติมเต็มความรู้สึกความรักความห่วงใยความกตัญญูของลูกที่จะแสดงออกต่อพ่อในส่วนในสิ่งที่เราพอทำได้ก็อยากจะเป็นกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมความรู้สึกให้กับคุณแม่อมรที่จะได้ทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อให้กับคุณแม่ในช่วงที่พระสงฆ์เดินทางจนถึงเป้าหมายจนถึงที่สุดก็เลยได้โทรไปบอกคุณพ่อสุขว่าอาจารย์ถึงวันนั้นนะถ้าสะดวกอะไรยังไงก็ให้รถมารับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องตอกย้ำคุณค่าความสำนึกความกตัญญู
ความกตัญญูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีแม้แต่อาตมาเองก็จะตอกย้ำพระสงฆ์ว่าชีวิตของพวกเรานี่เรามาเดินธุดงค์นี่เราว่าเราทุกข์นะเราว่าเราลำบากแต่ถ้าเราเปรียบเทียบความทุกข์ที่พ่อที่แม่เลี้ยงดูเรามานี่มันไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเลยเราแบกบาตรเราแบกกฎเราเหนื่อยเราพักเราวางได้บาตรเนี่ยถ้าเราเหนื่อยเราวางได้มันบอกกฎเนี่ยถ้าเราเหนื่อยเราวางได้เราไม่ต้องแบกตลอดแต่แม่เนี่ยอุ้มท้องเรา9เดือนเนี่ยเวลาเหนื่อยเวลาลำบากเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลากินเวลานอนเข้าห้องน้ำทำธุระอะไรสารพัดนี่แม่วางได้ไหมท้องใหญ่ๆเนี่ย9เดือนเราเดินวันหนึ่งเนี่ยระวางบาทกี่ครั้งระวางกดกี่ครั้งของที่เรามีระวางได้เรานั่งพักแต่เราอยู่ในท้องแม่9เดือนแม่เคยวางเราไหมแม่เหนื่อยแล้วแม่อุ้มท้องแม่หนักแม่เอาเราไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยจะมาอุ้มต่อทำได้ไหมแม่จะเข้าห้องน้ำแม่เอาลูกไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอุ้มท้องต่อเดี๋ยวแม่จะไปตลาดเดี๋ยวแม่จะไปทำธุระเอาลูกวางไว้ก่อนเดี๋ยวแม่จะมาอุ้มท้องต่อแม่อุ้มท้อง9เดือนทุกข์อย่างไรลำบากอย่างไรคุณแม่ทั้งหลายรู้ดีในความทุกข์ในความยากลำบากขอให้ท่านได้มีความสำนึกความทุกข์ยากลำบาก9เดือนที่เราแบกภาระบริขารอะไรต่างๆให้มันเป็น9ย่างแห่งการภาวนาเป็น9ย่างแห่งปัญญาก้าวย่างที่เราเดินให้มันเป็นก้าวย่างแห่งความกตัญญูเป็นก้าวย่างแห่งความสำนึกระลึกถึงพระคุณตอบแทนท่านให้ท่านได้รู้ให้ท่านได้อนุโมทนาในความทุกข์ในความเพียรในการประพฤติในการปฏิบัติที่เราไม่ได้ทำด้วยความสูญเปล่าแต่เราทำด้วยคุณค่าที่เราจะตอบแทนท่านให้ท่านคิดถึงแม่ให้ท่านคิดถึงพ่อก้าวย่างที่เราจะตอบแทนด้วยความสำนึกด้วยความกตัญญูอาตมาก็จะบอกจะปลูกเราพระในความรู้สึกในส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแสดงออกอันนี้ให้เราทั้งหลายได้มองย้อนได้คิดท่านทุกข์มากท่านลำบากมากเปรียบเทียบกับเราทำให้ท่านนี้มันไม่ได้เสี่ยวอาตมาเปรียบเทียบเราเกิดมาเนี่ยอายุขวบหนึ่งแม่ป้อนข้าววันละ3ครั้งเราถ่ายวันละ2ครั้งวันละครั้งเราอาบน้ำวันละครั้งหรือ2ครั้งเรากินข้าวแม่ป้อนวันละ3ครั้งปีหนึ่ง365วันหรือว่า67วัน66 67วันเอามาคูณกันดูถ้า365วันเนี่ยปีหนึ่งแม่ป้อนข้าวเรา 1,095 ครั้งแค่ปีเดียวเลยอาบน้ำ365ครั้งแล้วเรานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยป้อนข้าวแม่กี่ครั้งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอาตมาเนี่ยไม่เคยป้อนเลยถามแม่ได้ไหมแม่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่เคยป้อนเขาเล่าจักเถอะเคยอาบน้ำให้กี่ครั้งไม่เคยอาบให้จักเถอะเราป้อนข้าวกี่ครั้งอาบน้ำให้กี่ครั้งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเวลาท่านเจ็บท่านป่วยเคยทำไหมอาตมาว่าบางคนเนี่ย
ครั้งเดียวก็ไม่เคยถ้าเปรียบเทียบกับพ่อแม่ที่ดูแลเลี้ยงดูเรามานี่พระคุณนั้นยิ่งใหญ่จนไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาประเมินประมาณได้วันนี้คุณพ่อสุขคุณแม่อมรจึงได้ทำหน้าที่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็คือได้ถวายการอุปถัมภ์ในการเดินทางของพระสงฆ์เป็นกำลังใจแล้ววันนี้ก็ยังได้ถวายปัจจัยซื้อที่ดินซึ่งได้ภาวนากับอาตมาไว้ก่อนแล้วก็เลยถือโอกาสวันนี้ได้ทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อให้กับคุณแม่ด้วยถวายปัจจัยซื้อที่ดินอีก 150,000 บาทรวมกับญาติธรรมและนี่เป็นบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งที่ถือว่าพวกเราได้ร่วมอนุโมทนาในบุญในการทำบุญในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งได้ถวายการอุปถัมภ์ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งเบาภาระอาตมาเป็นบุญกับพระสงฆ์ที่ท่านจะได้เดินทางไปวัดกับวัดกับบ้านหรือว่าท่านจะไปปฏิบัติต่ออีกองค์ละ500บาทอันนั้นก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเสริมเกื้อหนุนความสะดวกสบายให้กับพระสงฆ์แล้วก็เป็นบุญที่แสดงออกถึงความสำนึกความกตัญญูต่อคุณพ่อบุญตายุบุญชูคุณแม่ใหญ่อ้มยุบุญชูซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้ให้เลือดให้เนื้อซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอันนี้ให้เราได้มองเห็นได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีชีวิตเนี่ยเราจะไม่มีเลยโรงงานเราจะไม่มีเลยเงินจะไม่มีเลยสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเกียรติยศชื่อเสียงจะยิ่งใหญ่จะมากมายขนาดไหนจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านจะเป็นใครที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราไม่มีพ่อถ้าเราไม่มีแม่ถ้าเราไม่ได้ชีวิตมาเราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยอันนี้อยากฝากให้เราทั้งหลายได้คิดอย่าหลงอย่าลืมพ่อลืมแม่บางคนพอมีลืมพ่อแม่ไม่ได้สร้างให้เราพ่อแม่ไม่ได้ทำให้เราสิ่งเหล่านี้เราทำเองเราสร้างเองเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้ที่มีเงินมีทองร่ำรวยสิ่งเหล่านี้เราสร้างมาเองพ่อแม่มีแต่เราให้มีแต่เราดูแลบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่เลยถ้าเราไม่มีชีวิตถ้าท่านไม่เลี้ยงดูไม่อุ้มท้องให้เราได้เกิดมาเป็นคนจนเจริญเติบโตมาถึงวันนี้เราจะมีสิ่งเหล่านี้ไหมอันนี้ขอท่านทั้งหลายได้คิดได้สำนึกระลึกถึงตอกย้ำจิตใจในการที่เราทั้งหลายจะได้ตอบแทนถ้าเรายังมีพ่อถ้าเรายังมีแม่มองย้อนกลับไปทำหน้าที่ตอบแทนท่านให้สมกับที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ให้มันเป็นเครื่องตอกย้ำจิตใจเราให้เกิดความสำนึกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท้ายที่สุดนี้ขอมาขออนุโมทนากับคุณพ่อสุขคุณแม่อมรพร้อมทั้งลูกหลานญาติธรรมญาติธรรมพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ใกล้ไกลทุกท่านทุกคนวันนี้เราได้มาร่วมบุญซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้ให้การต้อนรับคณะพระสงฆ์จาริกธุดงค์ที่ได้ผ่านทุกข์ผ่านการฝึกฝนผ่านการปฏิบัติถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านก็มีความตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนเองเพื่อสืบต่อคุณค่ารักษาศาสนาให้เกิดความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกเราก็ได้มาให้การต้อนรับมาให้กำลังใจอาตมาในฐานะที่เป็นตัวแทนขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนแล้วก็ขออ้างอิงบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้กระทำร่วมกันด้วยความตั้งใจของท่านเจ้าภาพด้วยความสำนึกความกตัญญูขอบุญกุศลเหล่านี้
จงส่งไปถึงคุณพ่อบุญตายุบุญชูคุณแม่ใหญ่อมยุบุญชูอยู่ภพไหนอยู่โลกไหนขออำนาจแห่งเทวานุภาพอำนาจแห่งบุญอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นำข่าวสารได้นำบุญกุศลเหล่านี้ไปส่งไปบอกหรือหากแม้ว่าดวงวิญญาณของท่านอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ขอจงได้รับรู้ถึงความรักความกตัญญูความห่วงใยของลูกของหลานถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะจากไปก็จะแค่เพียงร่างกายความเป็นพ่อความเป็นแม่ยังอยู่ในเลือดยังอยู่ในเนื้ออยู่ในความรู้สึกอยู่ในชีวิตอยู่ในจิตใจของลูกวันนี้ด้วยความรักด้วยความกตัญญูด้วยความห่วงใยได้ตั้งใจทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ขอจงได้มารับมาอนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีหากแม้ว่ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์หากแม้ว่ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์เป็นญาติสนิทมิตรสหายตลอดทั้งเทวาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่ปกป้องคุ้มครองอยู่ณบริเวณสถานแห่งนี้ก็ดีที่รับรู้รับทราบก็ดีที่ปกป้องคุ้มครองเทวดาประจำตัวเทวดาประจำบ้านประจำเรือนก็ขอให้ได้อนุโมทนาในบุญกุศลปกป้องคุ้มครองเกื้อหนุนซึ่งกันและกันตลอดทั้งเปรตุชนผู้ไร้ญาติขาดมิตรที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ยังมีวิญญาณหลงเหลืออยู่รอคอยบุญกุศลจากญาติมิตรก็ขอให้คิดว่าเราเป็นญาติเป็นมิตรได้อนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่เราอาจจะล่วงเกินในอดีตชาติหรือว่าในชาตินี้ก็ดีที่ยังติดยังตามเป็นกรรมเป็นเวรขัดขวางการดำเนินชีวิตการประพฤติการปฏิบัติก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลในคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้กระทำได้อุทิศให้อย่าได้มีกรรมอย่าได้มีเวรอย่าได้ขวางกั้นความเจริญในการดำเนินชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติของพวกเราตลอดทั้งสรรพสัตว์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็ขอท่านได้มีส่วนแห่งบุญได้มีส่วนแห่งธรรมหากแม้ว่ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์หากแม้ว่ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ทำที่เราอุทิศให้จงล้อมรวมเป็นพลังเป็นตบะเป็นภวะปัจจัยตอบแทนเกื้อหนุนส่งผลให้พวกเราทั้งหลายได้เป็นผู้มีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จในความปรารถนาหากแม้ว่ามีปัญหามีอุปสรรคมีโรคภัยไข้เจ็บขอพลังแห่งบุญขอพลังแห่งความดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงกระทำสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตพวกเราให้ประสบความสำเร็จความเจริญความงอกงามในคุณธรรมในคุณงามความดีในหน้าที่การงานให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ